ทำไมวิทยุสื่อสาร POC กำลังจะเข้ามามีบทบาทแทนที่วิทยุสื่อสารธรรมดาที่พวกเรากำลังใช้งานกันอยู่วิทยุสื่อสารยังถือว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็นในสายงานอาชีพต่างๆหรือธุรกิจบางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตำรวจกู้ภัยดับเพลิงหรือว่าธุรกิจรักษาความปลอดภัยถึงแม้ว่าปัจจุบันทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนพกติดตัวอยู่แล้วก็ตามเพราะว่าวิทยุสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วในการส่งสัญญาณมากกว่าทำให้การติดต่อประสานงานมีความคล่องตัวกว่าโทรศัพท์มือถือเพียงแค่เรากดปุ่มเดียวเราสามารถสื่อสารถึงคนจำนวนมากได้ทันทีแต่ว่าการใช้วิทยุสื่อสารเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ก็คือมันส่งได้ไม่ไกลขนาดเราใช้วิทยุสื่อสารรุ่นดีๆเนี่ยส่งไกลเต็มที่ก็ไม่เกิน10 กิโลเทคโนโลยี POC หรือ Push to Talk Over Cellular จึงได้ถูกสร้างขึ้นในส่วนการทำงานของเจ้า POC ตัวนี้นะครับจะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแทนที่จะใช้ความถี่วิทยุทำให้ POC สามารถสื่อสารได้อย่างไม่จำกัดระยะทางไม่ว่าจะข้ามจังหวัดข้ามประเทศหรือข้ามทวีปเพียงขอให้เครื่องวิทยุสื่อสาร POC ของท่านมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะใส่ซิมมือถือหรือต่อสัญญาณ Wi-Fi จริงๆแล้วโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็มีแอปพลิเคชันมากมายที่ทำงานเหมือนวิทยุสื่อสารแต่ว่าการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้ก็ไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนการใช้วิทยุสื่อสารจริงอยู่ดีเพราะการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้เราจะต้องเปิดแอปทิ้งไว้ตลอดเวลาและมือถือเองก็ไม่สามารถสแตนด์บายได้นานเหมือนวิทยุสื่อสารทางไฮเทล่าจึงได้พัฒนาและผลิตวิทยุสื่อสารแบบ POC ขึ้นมาซึ่งการใช้งานนั้นยังคงรักษารูปแบบเหมือนวิทยุสื่อสารทั่วไปนั่นคือการรักษาเอกลักษณ์การใช้งานที่สะดวกรวดเร็วเพียงแค่กด PTT เราสามารถสื่อสารได้ไกลโดยไม่จำกัดระยะทางขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนนี้วิทยุสื่อสารแบบ POC ในประเทศไทยเรานะครับก็จะมี PNC 370 PNC 380แล้วก็ PNC 550นะครับซึ่งฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปไฮเทล่า PNC 370สามารถสื่อสารได้ไกลและการสื่อสารเป็นแบบระบบปิดแบตเตอรี่อึดใช้งานได้ข้ามวันตัวเครื่องทนทานการกระแทกเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้แอปพลิเคชันสื่อสารทั่วไปถัดมาไฮเทล่า PNC 380มีฟังก์ชันการทำงานที่เหมือนไฮเทล่า PNC 370แต่มีฟังก์ชันที่เหนือกว่ามีกล้องถ่ายรูปสามารถกดปุ่มเพื่อส่งสัญญาณวิดีโอไลฟ์สดให้สมาชิกในกลุ่มได้ทันทีตัวเครื่องมีปุ่มคีย์แพดเหมือนโทรศัพท์มือถือสามารถโทรเข้าโทรออกได้มาพร้อมด้วยมาตรฐาน IP67 จุ่มน้ำได้ลึก1เมตรได้นาน30นาทียังไม่พอนะครับไฮเทล่า PNC 380สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นฮอตสปอตแชร์ Wi-Fi ได้เหนือขึ้นมานะครับก็คือเจ้า Hytera PNC 550นะครับการทำงานก็เหมือนสมาร์ทโฟนมือถือทั่วไปแต่มีความทนทานที่สูงกว่าได้รับมาตรฐาน MIL Standard ที่ได้รับการยอมรับจากกองทัพสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีระบบ GPS Tagging นะครับสามารถตรวจสอบเครื่อง PNC 370 380เครื่องลูกว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเหมาะสำหรับหัวหน้างานหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการติดตามลูกน้องเช่นธุรกิจขนส่งเป็นต้นวิทยุสื่อสาร Hytera PNC 370 380 PNC 550ถูกนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายตัวเครื่องทุกตัวมีทะเบียน NBTC ID ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตใช้จากกสทช.แต่ว่าการใช้วิทยุสื่อสาร POC ก็มีข้อจำกัดอยู่กรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณมือถือล่มก็จะทำให้ POC ไม่สามารถทำงานได้ซึ่งหมายความว่าโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเองก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นกันสำหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้คงหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมวิทยุสื่อสาร POC ถึงกำลังจะมีบทบาทเข้ามาแทนที่วิทยุสื่อสารธรรมดาที่พวกเรากำลังใช้งานกันอยู่หากใครสนใจคลิปหน้าผมจะมารีวิวไฮเทล่า POC รุ่นอื่นๆให้ฟังว่ามันน่าสนใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe Facebook YouTube ไฮเทล่า Thailand รอไว้ได้เลย